สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการคำพีวิธีรวยโอ้โหเช้าแบบนี้นะคะเรามีเรื่องราวของการทำธุรกิจในหลากหลายอาชีพนำมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทาง NHB หมายเลข30ทุกวันเลยใช่แล้วนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องบอกว่าขายดีในช่วงปีใหม่นี้ของขวัญของฝากของที่อยากจะมอบให้กับคนที่เรารักหรือว่าญาติผู้ใหญ่เจ้านายของเราหรือว่าคนอื่นๆก็ตามนะครับคนพิเศษส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกหาของไทยๆกันเพราะเทรนด์ปีนี้ก็คือเรื่องของไทยๆใช่ไหมถูกต้องนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องของไทยๆเป็นเรื่องของอาหารการกินแบบไทยๆที่มีความสวยงามใส่ความเป็นศิลปะลงไปด้วยถ้าพูดถึงความสวยงามในเรื่องของอาหารการกินคุณนึกถึงอะไรก่อนนึกถึงอาหารไทยที่ทำแบบประณีตหรือไม่ก็ขนมไทยที่แบบทำยากๆหาทานได้ยากเนี่ยยิ่งยากยิ่งสวยยิ่งยากต้องยิ่งอร่อยด้วยหรือเปล่าต้องถามเธอคนนี้ค่ะวันนี้นะคะต้อนรับคุณเกตนะคะเจ้าของร้านขนมไทยหอมรัญจวนค่ะสวัสดีครับคุณเกตครับสวัสดีค่ะเรามาไล่เลยดีกว่านะคะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มแรกเลยนะคะตัวนี้จะเรียกว่าดาราทองค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คนปัจจุบันน่ะเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกกันจ่ามงกุฎแต่ความจริงชื่อนางคือดาราทองตัวนี้จะยากมากเนื่องจากว่าสังเกตดูจากไอ้ตัวขาวๆที่เป็นตุ่มๆนี่อันนี้ทำมาจากเม็ดแตงโมอ๋อเหรอใช่แต่ว่าเราต้องนำมาเขาเรียกว่าอะไรมากวาดน้ำตาลครับ7ชั่วโมงถึงจะขึ้นตุ่มแบบนี้ได้แค่เฉพาะกวาดน้ำตาลอย่างเดียวค่ะตัวนี้ค่ะเฉพาะตุ่มๆนี่นะใช่ใช่ค่ะเอามือเราเนี่ยค่ะเปล่าๆชุบกับน้ำเชื่อมแล้วก็ตั้งไฟแล้วก็เอาเม็ดแตงโมไปคั่วจนเกิดขาวจนมันเกิดเกล็ดน้ำตาลค่ะจากเม็ดแตงโมใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นเราทำบ้างเราคงเลิกทำไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะคะแต่ว่าแบบยากยากจริงๆค่ะเป็นตั้งแต่เรียนทำขนมไทยมาตัวนี้เป็นอะไรที่ใช้เวลานานมากไล่มาอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นอรัวดอกไม้แต่อรัวดอกไม้อะค่ะเขาจะเป็นขนมไทยเหมือนประยุกต์ละเพราะว่าในส่วนของเรื่องอุปกรณ์ในการใช้อะค่ะเขาใช้หัวบีบครีมเค้กในการบีบให้เป็นรูปดอกแต่วัตถุดิบก็คือจะเป็นพวกกะทิเป็นแป้งอะไรเงี้ยค่ะแต่จุดพิเศษของที่ร้านคือเราจะใช้เป็นลักษณะของการอบควันเทียนเข้ามาช่วยอันนี้เป็นอรัวพฤกษานะคะมีหลายดอกไม้ฉันมีดอกให้เธอแต่เป็นดอกที่ทานได้นะแล้วมีหลากหลายสีสันมีหลากหลายสีสันมากใช่ค่ะบางทีแบบช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ก็เปลี่ยนเป็นดอกกุหลาบสีแดงนี่ใช่สวยด้วยทานได้เก็บได้ใช่ค่ะนอกจากอรัวแล้วค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นช่อผักกากองช่อผักกากองก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประยุกต์เหมือนกันเพราะว่าเขาจะเริ่มมีในส่วนของพวกแป้งเค้กเข้ามาช่วยครับแต่ว่ายังจะคงความเป็นไทยตรงที่ว่าไส้ด้านในก็จะเป็นพวกถั่วแดงเผือกกวนมันม่วงหรือว่าจะเป็นถั่วเหลืองกวนที่ทำมาจากลูกชุบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องอบควันเทียนครับแต่กลีบของเขาเนี่ยเราต้องทำมือเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาจะเรียกว่าแหนบทองเหลืองแหนบทองเหลืองก็คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแหนบเนี่ยแหละค่ะแต่หัวจะเป็นลักษณะใบไม้อ๋อแล้วก็ค่อยๆบีบใช่ค่อยๆบีบใช่แล้วก็จะปั้นให้กลมๆก่อนแล้วค่อยมาจับจีบต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยใช่ทุกอย่างใช้เวลาหนึ่งชิ้นนี่ใช้เวลานานขนาดไหนคะถ้าเกิดว่าตอนที่แบบว่าเรียนตอนแรกเลยค่ะโอ้ใช้เวลานานมากแบบดอกนึงแบบกินเวลาประมาณมีเกือบ10นาทีเพราะว่าแบบประณีตมากแต่ทุกวันนี้คือเราทำทุกวันทำเยอะค่ะก็เร็วเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็เร็วเลยใช่ค่ะนึกถึงสภาพตอนที่เรากินนะแป๊บเดียวไม่ถึงวินาทีแต่ก็จะทำได้นะครับค่ะมาถึงด้านนี้ค่ะมาด้านนี้ค่ะด้านนี้คือเกียรติจะจัดให้เป็นพวกอารมณ์ขนมมงคลค่ะซึ่งเมื่อกี้ที่เราพูดไปถึงดาราทองก็ไปแล้วอันนี้จะเป็นทองเอกแล้วก็มีเสน่ห์จันทร์ค่ะแล้วก็มีลูกชุบในส่วนของลูกชุบอะค่ะที่ร้านก็จะเป็นลูกชุบที่แบบไซส์เสมือนจริงนิดนึงนะคะแล้วก็จะแบบว่าลูกจะความจริงอาจจะมีเชอร์รี่ที่เหมือนมากใช่ค่ะแล้วก็ตัวเสน่ห์จันทร์กับทองเอกอะค่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรขั้นตอนในการทำคล้ายๆกันวัตถุดิบคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าทองเอกเราจะต้องใช้ทองคำเปลวที่เป็นทองคำที่สามารถทานได้เอามาแปะนี่ไงด้านบนใช่ไม่อันนี้ไม่ใช่แบบว่าทองปิดหลังพระอะไรเงี้ยไม่ใช่คนละแบบทานได้ที่ทานได้ราคาก็จะค่อนข้างสูงเลยค่ะใช่เพราะว่ามันเป็นทองแบบใช่เป็นทองแบบทองจริงเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีตัวเสน่ห์จันทร์เสน่ห์จันทร์เนี่ยเขาจะแตกต่างเพียงแค่ว่าเขาจะทำคล้ายๆกับลูกจันทร์
ครับซึ่งด้านบนนะคะเราจะใช้เป็นลักษณะของเอาตัวแป้งของเขาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามาผสมกับผงโกโก้ก็เลยได้เป็นจุกของคั่วเสน่ห์จันทร์ค่ะใช่นะคะอันนี้เป็น1เซตเลยสำหรับเซตขนมไทยมงคลใช่ค่ะแต่ว่าความจริงแล้วเซตขนมไทยมงคลเขาก็จะมีถึง9ชนิดแต่วันนี้เราเลือกแต่ตัวที่แบบว่าไม่ค่อยไม่คนไม่ค่อยเห็นใช่เพราะว่านอกนั้นก็จะเป็นพวกฝอยทองเม็ดขนุนทองหยิบทองหยอดซึ่งคนจะเห็นกันอยู่แล้วก็เลยหยิบขนมหน้าตาที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนทำอ่ะมาให้ดูกันนะคะมาด้านนี้คุณหน้าคุณตากันดีอันนี้คืออันนี้จะเป็นช่อม่วงค่ะและที่ร้านเราก็จะมีเพิ่มเข้ามาจะมีช่อครามเป็นสีฟ้าแล้วก็มีพ่อพวงชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็คือเราใช้สีจากธรรมชาติค่ะแล้วไส้ข้างในจะเป็นไส้ไก่ซึ่งเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเล่นสีเล่นสีกันมันเพราะว่าเวลาเราจัดตะกร้าปีใหม่อะไรค่ะมันจะสวยสวยกว่าที่เราจะแบบเพลนสีม่วงหมดเลยแล้วก็มาถึงตรงนี้ค่ะอันนี้สะดุดตามากเลยใช่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้เวลานานมากเพราะว่าตัวนี้เรียกว่าจีบตัวนกไทยค่ะมองเผินๆอาจจะเป็นฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ฟาร์มไก่มีลงมีเล้ามาด้วยก็เนี่ยค่ะมันจะยากตรงที่ว่าตัวปากที่เป็นสีส้มๆนี่ก็คือแครอทค่ะต้องมาตัดแครอทให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆอุ๊ยมันเล็กมากเลยเล็กมากเล็กมากค่ะซึ่งแล้วก็ตัวลูกตาเขาทำมาจากงาดำอ๋อใช่ก็เล็กเข้าไปอีกใช่ค่ะก็คือจะเล็กมากแล้วก็ไหนจะต้องมาจีบให้มันเสมอรอบตัวอีกทำตัวหัวขึ้นมาอะไรขึ้นมาอีกเอาจริงๆแล้วอะค่ะตัวนี้เขาจะแป้งคล้ายช่อม่วงแต่ว่าไม่ได้ผสมสีใช้เป็นตัวเนื้อแป้งเขาจริงๆข้างในเป็นไส้ไก่เหมือนกันคุณเห็นไหมมีเนี่ยตะกุ้งตะก้าใช่คือรักเนื่องจากว่าเราอยู่ในจังหวัดชลบุรีค่ะเราก็พยายามที่จะคัดสรรวัตถุดิบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนผสมแป้งก็เป็นของคนในจังหวัดเพราะว่าชลบุรีเขาก็จะดังเรื่องแป้งเท้ายายม่อมนะคะแล้วก็เครื่องจักสานอันนี้ก็จากพนัสเซตนี้ราคาเท่าไหร่คะเซตนี้เอาจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดไม่รวมดอกไม้หรือตกแต่งอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทแต่ถ้าเพิ่มตกแต่งแล้วแต่ลูกค้าบางคนไม่อยากตกแต่งก็มีค่ะก็จะขึ้นถ้ามีดอกไม้ด้วยก็จะเพิ่มราคาขึ้นเงี้ยค่ะครับคุณเกศสนใจขนมไทยคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าถึงขั้นไปเรียนทำขนมด้วยตัวเองและที่สำคัญเธอนั้นอดีตเป็นแอร์โฮสเตสด้วยฮะแต่อะไรที่ทำให้หันมาจับธุรกิจนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อกับคัมภีร์วิถีรวยครับสักครู่ค่ะเกศจะพยายามบอกทุกคนว่าอย่าทำอะไรในสิ่งที่เราเห็นคนอื่นว่าเขาทำแล้วดีเหมือนตอนแรกเนี่ยเห็นเขาทำก๋วยเตี๋ยวเรือมีอยู่เจ้าหนึ่งชอบมากคนเยอะมากแต่สุดท้ายเราไม่สามารถทำได้เหมือนกับทุกคนฉะนั้นเราต้องเริ่มจากตัวเราเองถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำคำพีวิถีรวยนะคะในช่วงนี้นะคะมาเจาะลึกเรื่องราวชีวิตของคุณเกศดีกว่านะคะช่วงที่แล้วได้เห็นความสามารถของเธอในการทำขนมไทยกันไปแล้วเห็นบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีความรู้เรื่องของการทำขนมเลยใช่ทำอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำขนมไทยด้วยนั่นก็คือการเป็นแอร์โฮสเตสใช่ใช่ค่ะคือเริ่มแรกเลยค่ะคือไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารแล้วก็ทำอาหารก็ไม่ได้แต่เพียงแค่ว่าเป็นคนชอบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยคือชอบมากคือเจอที่ไหนต้องซื้อแล้วบวกกับว่าพอเราด้วยอาชีพไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยไปตามต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าไปประเทศที่แบบคนไทยเยอะๆก็จะมุ่งเข้าแต่ร้านอาหารไทยแล้วก็ยิ่งถ้ามีขนมไทยเนี่ยคือซื้อแน่นอนราคาสูงแค่ไหนก็แบบคือเราอยากกินนะเนาะเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะเป็นมีความรู้สึกว่าเราหาโหยหาความเป็นไทยแล้วพูดถึงคนที่ชอบอะไรไทยๆถึงไม่ได้อยู่เมืองไทยไปทำงานต่างประเทศเองก็ดีนะครับแต่ก็จากความชอบมันกลายมาเป็นถึงขั้นมาลงมือทำกลายมาเป็นธุรกิจได้ยังไงฮะมันเริ่มมาจากว่าพอเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเราอิ่มเราคือเราทำอาชีพแอร์โฮสเตสมา4ปีเราก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยแล้วเรามีความรู้สึกว่าอาชีพนี้มันต้องมีระยะเวลานึงในการทำแล้วก็ระยะเวลานึงในการเลิกทำเพราะว่าเราไม่สามารถจะทำได้ตลอดไปมันไม่ใช่อาชีพลองเทอมด้วยร่างกายด้วยสุขภาพด้วยแล้วก็ตอนนั้นเลยรู้สึกว่าฉันต้องหาอะไรสักอย่างนึงแล้วล่ะในการทำให้เรามีอาชีพที่ถาวรแล้วก็มั่นคงก็เลยเริ่มกลับมาเมืองไทยเริ่มมามองหาละตอนแรกเนี่ยใจอยากไปทำก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าเหมือนดวงมันไม่ทางนั้นอ่ะพอจะไปเรียนปุ๊บคนที่เขาจะสอนเขาก็ติดขัดนู่นนั่นนี่นู่นเราก็รู้สึกว่าสงสัยเราจะไม่ได้ละแล้วตอนที่เราลงมาเรียนทำขนมไทยจากคนที่โอเคชอบทานแต่พอต้องลงมือทำจริงๆเนี่ยกับขนมไทยที่ต้องบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหเป็นแบบที่เราไม่เคยเห็นอ่ะทั้งรสชาติทั้งความประณีตโอ้โหมันยากไหมกับการเริ่มต้นครับยากมากยากแบบยากแบบยากมากเพราะว่าดันไปเลือกเรียนขนมยากๆก่อนเลย
แทนที่จะไปเรียนอะไรที่มันง่ายก่อนอันนี้ก็แอดวานซ์ไปอีกไปเลือกเรียนช่อม่วงเงี้ยเลือกเรียนจีบตัวนกไทยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนถึงมันยากแต่มันท้าทายเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแรกๆถามว่าทำแล้วมันทานได้ไหมได้แต่หน้าตามันยังไม่สวยทีนี้ก็เลยได้ครูดีครูก็คือจะปรึกษาครูตลอดครูบอกว่ามันต้องฝึกต้องฝึกบ่อยๆใช่เพราะว่าตอนนั้นนะคะคือด้วยความที่เราเลือกธุรกิจขนมไทยแล้วก็ที่มันหาทานยากเรามีความรู้สึกว่าช่องทางการตลาดคู่แข่งมันไม่เยอะมากเราก็เลยตัดสินใจทำด้วยนี่คือหนึ่งสาเหตุแต่พอเราทำปุ๊บแล้วเรามีการแบบเหมือนออกโซเชียลพอมีคนสั่งทำไม่ทันเริ่มเครียดแล้วเริ่มรู้สึกแบบว่าเราทำช้าไงหลายคนไม่อย่างนี้นะพอทำแล้วประสบความสำเร็จในระดับนึงเนี่ยไม่มีการส่งอีกใช่ใช่ผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันแล้วก็เริ่มแบบว่าเครียดละแต่ว่ามันก็มีจุดพลิกอีกคือก็เริ่มหาลูกมือหาคนช่วยเข้ามาเริ่มจากรอบข้างเลยแม่มือคนทุกคนที่อยู่หน้าร้านก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เครือญาติแต่ว่าคนที่เป็นพนักงานในส่วนทำขนมก็จะเป็นแบบอารมณ์คนที่เขามีประสบการณ์ในเรื่องการทำขนมใช่ก็เหมือนเขารู้จักกันเขาก็ชวนกันมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่มีใจรักในการทำขนมเหมือนกันเพราะต้องตื่นตีสามทุกวันตีสามเพื่อมาเปิดหน้าร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงร้านนะคะเปิด9โมงถึง6โมงเย็นแต่ขนมจะต้องเริ่มตั้งแต่ตีสามมันนวดแป้งก่อนนะคะใช่นี่ต้องนวดแป้งต้องเตรียมของต้องอะไรหลายอย่างเสร็จก็จะประมาณอยู่ราวๆ8โมงอันนั้นคือล็อตแรกของเช้ามืดทีนี้ขนมร้านเราจะทำ2รอบคือรอบบ่ายรอบบ่ายเขาจะส่งช่วงต่อจะเป็นอีกทีมนึงเขาจะทำกันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นใช่คือเราจะรันกันแทบจะตลอดเลยอะค่ะช่วงนี้เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเทศกาลด้วยเพิ่งเห็นเหมือนกันนะทำขนมไทยต้องมีแบบ2รอบปกติก็จะทำกันแค่รอบเดียวรอบเดียวจะยากค่ะเพราะเนื่องจากเป็นขนมสดเราจะทำของรอบเช้าแล้วยิงยาวมาถึงรอบเย็นมันอาจจะเสียก่อนใช่มั้ยคะก็เลย2รอบเลยเผื่อใครสั่งอีกช่วงนึงก็จะได้ทานกันใช่ค่ะเราก็พยายามแบบผลิตให้ทันทําตามความต้องการของลูกค้าเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วมันเป็นปีของเพิ่งการเริ่มต้นมันก็มีอุปสรรคอะไรที่เราสอนเราพอปีนี้ปุ๊บเราก็เตรียมพร้อมละค่ะใช่เตรียมพร้อมเตรียมทั้งกำลังการผลิตแล้วก็ในส่วนของเรื่องการมีหน้าร้านแล้วก็พยายามหาโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาในร้านเราอันนี้เราเปิดร้านแล้วก็ทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรกที่ยังไม่มีหน้าร้านรวมๆแล้วกี่ปีฮะประมาณ2ปีกว่าๆแล้วค่ะครับเพราะว่าออกมาปุ๊บก็ประมาณช่วงเวลานั้นใช่ซึ่งจริงๆคุณผู้ชมกับการทำธุรกิจ2ปีกว่าๆให้เป็นที่รู้จักเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอยู่ต่างจังหวัดที่ชลบุรีด้วยคนกรุงเทพถึงขั้นขี่รถเพื่อไปแบบไปกินถึงที่นั่นเลยก็มีใช่ๆค่ะเพราะว่าลูกค้าเขาก็ดูจากคือทุกวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าใช่ค่ะว่า Facebook 1 2สำคัญมากคือคนรีวิวใช่ลูกค้าที่มาทานที่ร้านเนี่ยเราพยายามจัดจานให้มันดูน่ารักแบบอย่างตัวจีบตัวนกไส้ไก่แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะไอ้ครอบๆซุ่มซุ่มไก่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่พนัสเนี่ยเขามีของอะไรที่เป็นจักสารน่ารักเยอะมากเราก็เอาพวกจักสารนี่แหละมาจัดจานเสิร์ฟให้ลูกค้าชูเป็นจุดเด่นนะเนาะใช่ใช่แล้วเขาก็จะถ่ายรูปแล้วก็รีวิวไปใช่ค่ะเพราะถ่ายรูปปุ๊บคนก็จะเริ่มเห็นค่ะใช่ค่ะเราก็จะได้จากจุดนี้ค่ะในส่วนของที่ผ่านมาที่เราเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆนะคะขั้นแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำก่อนเนาะที่มันต้องใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เราจะทำสำเร็จก็ใช้ระยะเวลาเกือบ6น่าจะประมาณ6เดือนได้เราเคยท้อไหมคะว่าโอ๊ยรู้อย่างนี้ฉันไปถ่ายพวกเบเกอรี่หรือทำอะไรที่มันง่ายกว่านี้ไม่ต้องเป็นงานประดิษฐ์ก็ได้ใช่ใช่ท้อเลยตอนแรกท้อยอมรับว่าท้อมากทุกครั้งที่เวลาเราแบบว่าท้อเหนื่อยแล้วก็ไปเปิด Facebook เล่นเนี้ยเราก็จะเห็นละเพื่อนครับบินไปนู่นอัมสเตอร์ดัมบินไปคือบินกันไปเที่ยวแล้วเราก็ย้อนถามตัวเองว่าหรือจะยังไงดีหรือจะกลับไปบินแต่ว่าพยายามว่าหรือจะกลับมาบินโดเมสติกบ้านเราเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายเราก็มาตอบตัวเองว่ามันไม่ได้เราต้องทำสิ่งที่มันมั่นคงที่ทำให้มันเป็นลองเทอมที่ทำให้มันเป็นธุรกิจของครอบครัวเราเพื่อให้อยู่กันตลอดไปสู่ลูกหลานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไงก็ต้องสลัดความท้อทิ้งเลยหันหน้าเข้าเตาแต่ว่าช่วงเวลาที่เราฝึกฝนฝีมือค่ะรายได้เราก็จะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเราเครียดมากไหมคะเครียดมากค่ะเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนี่ยสายการบินตะวันออกกลางเนี่ยเงินเดือนจะเยอะมากแค่สตาร์ทก็เกือบแสนละยอดรายได้ต่อเดือนเนี่ยคือแสนอัพแล้ววันหนึ่งเรามารับหลัก5บาทน่ะ10บาทคือถ้าไม่อดทนจริงๆไม่มีกำลังใจจากคนรอบข้างจริงๆผ่านไปได้ยากมากเพราะว่า1เราไม่ได้เป็นคนมีทุนถึงขั้นแบบว่าทำทิ้งเล่นอยู่มา6เดือนไม่ต้องมีงานทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายตอนจังหวะหักดิบแบบสำคัญใช่หักดิบสำคัญมากเพราะว่ามันเหมือนเราคนเคยมีทุกอย่างแต่วันนึงไม่ได้ไปไหนเลย
ม่ได้ไปเที่ยวไหนงมอยู่แต่ในขนมใช่งมอยู่แต่ในขนมแล้วก็เพื่อนเขาไปนู่นไปนี่เราก็ไม่ได้ไปไหนเลยหลายเป็นปีๆค่ะที่แบบไม่ได้ไปไหนเลยต้องอยู่กับสิ่งเนี้ยแต่มันก็แปลกอย่างตรงที่ว่าเรากลับไม่ได้รู้สึกว่าเราอึดอัดเรากลับไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่อยากทำแต่เรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดเรายังรู้สึกว่ามันยากอ่ะคนทำแทบจะไม่มีแล้วเราต้องเอาช่องการตลาดที่มันน้อยมากอ่ะแทรกเข้าไปให้ได้คือคู่แข่งอ่ะสำคัญแต่เมื่อถ้าเกิดเราทำธุรกิจอะไรคู่แข่งมันน้อยอ่ะคิดว่ามันไปได้เร็วกว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ร้านของคุณเกดเองหอมรันจวนเนี่ยโอ้โหขยับขึ้นมาเป็นร้านขนมที่แบบติดอันดับอ่ะที่อยู่ในชลบุรีที่หลายคนเข้าไปรีวิวนะฮะจริงๆมองภาพแบบนี้หลายคนที่ทำธุรกิจแล้วค่อยตอนหลังค่อยมาดีไซน์ชีวิตตอนนี้คุณเกดเปลี่ยนกันดีไซน์ชีวิตก่อนแล้วค่อยมาทำธุรกิจนะต้องยึดชีวิตของเราคือเรามองว่าโอเคอะลองเทอมเราจะอยู่กับที่บ้านเราจะใช้ชีวิตอยู่กับคนรอบข้างแล้วค่อยทำธุรกิจนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ตอนนี้ถือได้ว่ามีทั้งเงินเข้ามาความสุขเข้ามาถูกต้องไหมครับใช่ถูกต้องค่ะคือตอนนี้รู้สึกว่าเราก็แฮปปี้มากที่ว่าเอาจริงๆก็เกินความคาดหมายเหมือนกันว่าเฮ้ยเราทำธุรกิจเราก็ไม่คิดเลยว่าคนจะให้ความสนใจกับมันได้ขนาดนี้แต่อีกในระยะนึงเราเองเราก็วางแผนไว้แล้วว่าสิ่งที่เราทำอะมันไม่ค่อยมีคนทำแล้วมันหาแล้วมันมีคุณค่ามากและยิ่งตอนนี้กระแสเรื่องขนมไทยมันกลับมาบมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเออทุกอย่างมันดูลงล็อกไปหมดเลยมันอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องความตั้งใจเราด้วยแล้วก็ในส่วนของเรื่องทุกอย่างอะมันไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวเราจะสำเร็จเลยแต่มันที่สำคัญที่สุดคือความอดทนมากที่ทำให้แบบว่ามันผ่านมาได้ถือว่าเราตัดสินใจได้ถูกไหมคะถ้าย้อนเวลากลับไปยังจะตัดสินใจแบบเดิมไหมคะตัดสินใจเลยค่ะว่ากลับมาดีกว่าเพราะทุกวันนี้ก็พยายามบอกกับน้องๆทุกคนรอบข้างเพราะเราเข้าใจว่าทุกคนน่ะก็ไม่มีใครอยากอยู่ตลอดหรอกต่างประเทศทุกคนอยากกลับเราก็พยายามบอกทุกคนว่าเฮ้ยลองคิดสิระหว่างที่อยู่ที่นู่นน่ะบินน่ะแป๊บเดียวเวลาว่างมันเยอะคิดอยากทำอะไรกลับมาทำอะไรเดี๋ยวนี้น้องๆก็กลับเหมือนกลับมาไทยอ่ะเขาก็เริ่มหาเรียนนู่นเรียนนี่เพื่อค้นพบตัวเขาเองเพราะอย่างน้อยสิ่งที่จะเริ่มทำได้คือต้องใจรักเกดจะพยายามบอกทุกคนว่าอย่าทำอะไรในสิ่งที่เราเห็นคนอื่นว่าเขาทำแล้วดีเหมือนตอนแรกเนี่ยเห็นเขาทำก๋วยเตี๋ยวเรือมีอยู่เจ้าหนึ่งชอบมากคนเยอะมากแต่สุดท้ายเราไม่สามารถทำได้เหมือนกับทุกคนฉะนั้นเราต้องเริ่มจากตัวเราเองถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำไปได้แน่นอนครับกล้าออกมาจากคอมฟอร์ทโซนหรือเปล่าเพราะทำแบบวิธีเดิมๆสุดท้ายมันไม่มีความเสี่ยงก็จริงแต่ว่าท้ายที่สุดเราจะไม่มีโอกาสในการต่อยอดต่างๆในอนาคตต่อไปก็ได้นะฮะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญเดี๋ยวให้คุณเกดได้ฝากร้านกับคุณผู้ชมดีกว่าไหมคะเผื่อใครอยากจะลองไปลิ้มลองอาหารไทยในสไตล์แบบคุณเกดที่เป็นขนมไทยที่ใส่ความประณีตลงไปค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ขออนุญาตฝากร้านนะคะหอมรันจวนขนมไทยค่ะอยู่จังหวัดชลบุรีค่ะเส้นทางการเดินทางค่อนข้างจะง่ายค่ะเพราะว่าเราสามารถมาได้ทั้งทางอ่างศิลาเข้าเส้นถนนพญาสัจจาหรือว่าตอนนี้ค่ะจะเข้าจากถนนเลียบชายทะเลลงมาก็ได้ค่ะแล้วก็ที่ร้านนะคะไม่ได้ว่าเพียงจะมีแต่ในส่วนของขนมไทยนะคะเราจะมีเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์เป็นเครื่องดื่มผสมขนมไทยใช่ค่ะแล้วก็จะมีไอศครีมที่เป็นท็อปปิ้งขนมไทยใช่จะมีเป็นเมนูเด็ดเลยคือเป็นกะทิอบควันเทียนใส่กับขนมเหนียวซึ่งขนมเหนียวก็เป็นขนมโบราณหาทานยากลองไปทานได้ค่ะที่ร้านค่ะนะคะจากคนที่ทำขนมไม่เป็นทำอาหารไม่เป็น บินได้อย่างเดียว บินได้อย่างเดียว แต่ว่าตอนนี้ลงมาจากฟ้ามาอยู่บนดินแล้วก็ลุยทำขนมได้เองใช่คนอยากจะรู้ไหมล่ะคำพีความสำเร็จเขาคืออะไรคำพีความสำเร็จในแบบฉบับคุณเกดครับในแบบฉบับคุณเกดเลยคือเริ่มแรกอาจจะต้องมาอย่างที่บอกกันนะคะว่าเราจะต้องเริ่มทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วตัวเองชอบจริงอยู่ค่ะกิจอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการเริ่มต้นของการทำอาหารหรือว่าทำขนมอะไรก็แล้วแต่สิ่งเดียวที่บอกกับตัวเองมาตลอดคือเราชอบแล้วเรารักกับมันฉะนั้นเราชอบเรารักกับมันแล้วเราอดทนสิ่งนั้นนะคะก็จะทำให้เรามีคัมภีร์แห่งความรวยได้นี่นะครับสุดท้ายมาความรวยมันไม่ได้มาง่ายๆนะทุกวันนี้เราเอามาคุยกันคือเรื่องของความสำเร็จคือปลายทางแต่ระหว่างทางนี่แหละคุณผู้ชมครับที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเออจริงๆการทำธุรกิจแล้วมันมีทั้งปัญหาเราต้องใช้ทั้งความอดทนสุดท้ายเราทำยังไงให้แตกต่างนั่นคือหนทางที่จะทำให้เรานั้นรวยใช่ค่ะนะคะวันนี้ก็ได้รับนะคะเทคนิคดีๆในการทำธุรกิจจากคุณเกดเยอะเลยแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นจะนำไปใช้ในแบบของคุณได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามความอดทนความรักนี่โอ้โหมันคลองจริงๆเนาะแต่ว่าขอให้คุณใจสู้นะคะแล้วก็ทำให้มันสำเร็จสักวันหนึ่งคุณอาจจะได้มาออกรายการอย่างเช่นคุณเกดมาออกรายการเพราะคุณเกดเขาอินบ็อกซ์มานะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนมีธุรกิจน่าสนใจลองส่งเข้ามาผ่านทางอินบ็อกซ์
ของ Facebook Fanpage คัมภีร์วิถีรวยได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเกณฑ์มากๆขอบคุณครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวไปอุดหนุนถึงที่ชลบุรีได้ค่ะนะครับค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการคัมภีร์วิถีรวยแล้วนะคะพวกเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ